2สวัสดีครับอาจารย์ประการณ์สงขาครับนายกสมาคมโหราศาสตร์สากลและเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเทพนพรัตน์วิทยาคมครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่มาเล่นละครระบำนาคีครับต้องบอกว่าละครเรื่องนี้เป็นละครที่ส่งเสริมนะฮะด้านเรื่องของธรรมะเรื่องของบาปบุญคุณโทษและเรื่องของความเชื่อเพราะฉะนั้นคนไทยโดยส่วนใหญ่แล้วก็มีการนับถือพญานาคเนี่ยอยู่แล้วเป็นพื้นฐานของคนไทยทีนี้ละครเรื่องนี้ต้องบอกเลยครับว่าเป็นละครที่ส่งเสริมด้านธรรมะเรื่องประเพณีเรื่องวัฒนธรรมและเรื่องของการเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ครับครับก็ขอให้อาจารย์ประกาศช่วยเชิญชวนให้ทุกท่านสนใจที่อยากจะเล่นละครกับผมคนฟิล์มเนี่ยสมัครกันเข้ามาเล่นละครของประสภาคนฟิล์มครับครับโดยปกติแล้วนะครับต้องบอกว่าละครทุกเรื่องที่ผ่านมานะครับเป็นละครแนวธรรมะเป็นละครแนวที่สอนจิตหรือว่าสอนให้คนได้เข้าใจถึงธรรมะนะครับเป็นละครที่ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องคติชนวิทยาเรียนรู้ถึงธรรมชาติและความเป็นจริงก็อยากให้ทุกคนนะครับที่สนใจที่จะส่งเสริมในการเรียนรู้ก็ดีและแสดงในละครนี้ก็ดีนะครับก็ควรที่จะเข้ามาลองเข้ามาสมัครดูนะครับก็จะได้มีคาแรคเตอร์ต่างที่คุณควรที่จะได้ร่วมกันแสดงละครเพราะว่าเป็นละครส่วนหนึ่งเรียกว่าละครแนวธรรมะด้วยครับขอบคุณครับ